แล้วก็จุดเปิดพัดลมไปไปกำลังเฮ้ยนิดนึงเฮ้ยสวยนี่อันนี้สวยเลยสวัสดีครับผมไมค์เนยนะครับวันนี้เรากลับมากับคลิป slow motion อีกแล้วซึ่งเป็นคลิปที่อยากจะทำตั้งนานมากและในที่สุดเราได้มาดูข้างหลังนะครับนี่เรามีพัดลม12 ตัวเลยนะครับ12 เครื่องและตรงกลางนะจะถามว่าแล้วนี่คืออะไรอะอันนี้มันจะเรียกว่าอะไรนี่คือแท่งบูชาของเราใช่ฐานก็คือว่าเราจะเอาน้ำมันมาใส่ตรงกลางเราจะจุดไฟแล้วเราจะเปิดพัดลมทั้งหมดทำให้มีทอร์นาโดไฟนะครับแต่คำถามคือเราจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ก่อนเราเริ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Minute มาเรามาเริ่มกันดูว่ามันน่าจะใช้เราสักพักถึงจะปรับพัดลมดูว่าพัดลมมันแรงพอหรือดูว่าน้ำมันมันสูงมันตามมันมีมากไม่น้อยพอก็เลยวันนี้คือการทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้คือการทดลองวิทยาศาสตร์แบบบ้านๆไปเลยทดสอบไปเรื่อยๆจนถึงเราจะได้ผลที่เราต้องการนะครับเรามาเริ่มกับสิ่งแรกก่อนจะจุดไฟเราอยากจะอยู่ห่างจากไฟสำคัญมันจะพอนะก็เลยอันนี้คือวิธีที่เราจะจุดน้ำมันประมาณนี้เธอไปไกลๆแล้วก็จุดชิกแล้วก็ที่2ที่สำคัญมากอันนี้ก็น้ำมันของเราซึ่งมันไม่ใช่อันนี้นะอันนี้คือแบบว่าไปซื้อถังเข้ามาแล้วก็น้ำมันใส่อันนี้คือดีเซลไม่ใช่9195อันนั้นมันจะเผาเร็วเกินไปแล้วมันไม่หนักมันจะพุฟแล้วก็หายแต่อันนี้คือดีเซลมันหนักเพราะฉะนั้นมันจะได้มีไม่รู้นี่อะไรมันจะได้มีทอร์นาโดไฟนั่นแหละได้และที่สำคัญเวลาที่เราเล่นอะไรแบบนี้เราต้องมีความปลอดภัยไปด้วยก็เลยเรามีถังดับเพลิงทั้งหมดเรามี3อันแต่เราใช้น้ำมันนิดเดียวเองฉะนั้นมันไม่ควรจะมีอะไรอันตรายแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่าทำที่บ้านนะครับพร้อมไปเราจะเริ่มกับฐานเหล็กนะครับปริมโอเคก็พอแล้วที่ขาดไม่ได้กล้อง slow motion ของเรานะครับพอดีว่ามันสูงเพราะว่าพัดลมมันบางมุมเพราะฉะนั้นเราต้องยกสูงและดูนี้อันนี้โคตรเท่เราไม่บุ๋มอันนี้คือวิธีที่เรากดรีคอร์ดนะครับพอเราพร้อมพอเราได้สัก10 วิที่เราชอบเรากดปุ่มนี้แล้วมันจะถ่ายโดยที่ไม่ต้องยืนบนโต๊ะไม่ต้องอะไรน่าจะดีผมนึกว่ามันเหมือนมีระเบิดนิวเคลียร์ใครทำได้ไหมเนี่ยบึ้งไม่ใช่โอเคไฟพร้อมเดี๋ยวเราจุดไฟก่อนติดไหมติดแล้วเปิดพัดลมไปมันจะได้ไหมวะไม่ได้เดี๋ยวเราต้องปั๊บไปกำลังเฮ้ยนิดนึงเฮ้ยไปกำลังกลับมาลูกมาแล้วเฮ้ยสวยนี่อันนี้สวยเลยอันนี้มันเริ่มสวยนะมันจะไปมาเอ้ยขึ้นเอ้ยเท่เฮ้ยสูงประมาณ1 เมตรนะอุ้ยสวยเฮ้ยได้ด้วยพอมันขึ้นเป็นแท่งมันสวยมากดูดิพี่ก๊อฟว้าเหมือนเป็นเกลียวเลยไอ้สวยนี่ทอร์นาโดไฟนะเว้ยโคตรเท่แต่นี่คือรอบแรกทดสอบเดียวแล้วเราต้องแก้มันต้องดีกว่านี้อีกเราทำได้ดีกว่านี้เหมือนมังกรพ่นไฟเลยแบบว่าออกจากปากกับโฟดโหเท่เคยเห็นเหรอเห็นดิพี่เห็นที่ไหนในการ์ตูน มันร้อนขึ้นไปนิดนึงพ่อนี่เป็นไงได้ใช้เฮ้ยแซงโอ้ร้อนจัดทางละลายใช่ทางละลายเลยนั่นแหละผมก็คิดอยู่แบบเอ้ยทำไมทอร์นาโดไม่สวยเท่าเดิมวะนี่เองว่าน้ำเอียงใช่ขนาดเอาไม้ลงแล้วเนี่ยไม้ยังไม่เราต้องเอาก้อนอิฐมาโอเคเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนทางเราละลายเลย โอ้ดูเหมือนชีสจะเอาออกก่อนแล้วก็ไม้เดี๋ยวนายเราต้องหานี่ว่าอะไรเราต้องหาอะไรมาเป็นฐานใช่โอเคเราเจอแล้วเราจะเอาอันนี้เรียกว่าอะไรเตานี่แหละเอาเตามาเตารับความร้อนได้ใส่ทับเลยอันนี้คือเรียกหม้อไอ้ย่างเนยเดี๋ยวเช็คเลยกระทะเช็คก่อนว่ามันตรงมันไม่เอียงฝั่งขวาหรือซ้ายเอาเต็มเหมือนเดิมนะนี่รอบ3น่าจะได้รอบนี้แหละในภาษาอังกฤษโอเคดีๆจุงกระเบนมันมันจะจุดระวังอันนี้มันจะจุดไหลรอบตัวเลยรู้มันเทยากค่อยโอเคพอแต่จริงๆนะถ้าเอาเทียนมาจุ่มในน้ำนะไฟไม่ได้ระเบิดนะมันดับเลยไม่ติดด้วยไฟแจ็คจุดก็ไม่ติดใช่ต้องไฟแรงๆตีไฟแจ็คตีไม่ติดไฟแจ็คไม่ติดหรอไม่ติดไฟแจ็คไม่ติดเทียนไม่ติดไฟแจ็คจนแบบว่าระเบิดไปใช้ยังไม่ติดเลยโอเคไปงั้นมาลอง3แล้วกันพร้อมแล้วติดไหมยังไม่ติดโอเคติดแล้วรอโอเคปืนพัดลมไปอันนี้ที่เราทำกันอยู่อะแบบธรรมชาติมันทำได้ไหมหมายถึงแบบมันเกิดขึ้นเองแบบตามธรรมชาติมีในธรรมชาติแต่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นน้อยมากเพราะว่ามีว่าอะไรองค์ประกอบทั้งหมดในธรรมชาติมันต้องพอดีเป๊ะมันต้องแบบลมมันต้องพอดีไฟในธรรมชาติมันต้องใหญ่แต่มันมีแต่มันหาเจอยากมากแล้วไอ้ลมบ้าหมูรู้จักไหมไอ้ลมที่เกิดขึ้นทำธรรมชาติเนี่ยที่มันเอาขยาวอะไรขึ้นไปหมุนแต่มันไม่ใหญ่มากมันเล็กๆมันคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่ามันต้องมีไฟด้วยอ๋อแต่บ้านผมเรียกลมบ้าหมูลมอะไรลมบ้าหมูคนดูรู้อันนี้ก็ลมบ้าหมูไฟแล้วกันใช่ไปภาพก็สวยนะสวยมากมันไม่เกมเลยใช่สวยจริงเอารูปนี้ไปลงชัตเตอร์สต็อกมาแล้วก็ขายแม่งเลยเผื่อพี่น้องลูโซ่จะมาซื้อนะนี่มังกรกำลังจะออกแล้วตอนนี้ใช่เท่เลยมาเอาอีกรอบสุดท้ายไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับแต่ลองดูก็คือเราเอาทางคว่ำเพื่อให้มีน้ำมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราไม่รู้จริงๆคิดว่ายังไงมันจะได้ไหมมันเรียกว่าวัดดวงมันคือการทดลองใช่มีความเป็นไปได้สูงตามทฤษฎีมีความเป็นไปได้มากสูงในทฤษฎีทุกโอเคได้ ใส่ไปโอเคก็น่าจะพอพอใช่ไหมมันเอียงไปทางใช่ต้องเติมฝั่งนู้นหน่อยนึงช้อยเห็นไหมเป็นติดยามันต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนใช่รอไปอีกไปอีกนิดนึงโอเคติดแล้วเอาเลยได้ไปเลยลงมาแล้วฝาละลายฝั่งนี้โอเคผมคิดว่าตัวใหญ่สุดไม่ได้หลายอย่างแรงพัดลมอาจจะไม่พอสองห้องดูกรอบของฐานมันละลายเลยอันที่3คือตรงกลางมันปุ๊บขึ้นเพราะฉะนั้นมันทำให้น้ำมันลงไปเป็นกรอบแล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็น่าจะพอแล้วเหนื่อยถ้าก็ว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง MyMatNet และถ้าใครมีไอเดียอะไรเจ๋งๆสำหรับ Slow Motion อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับโอเคมันยังเดือดข้างล่างแบบนี้ไหม